องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับเล่ารอบโลกตอนนี้นะครับก็ยังคงเป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับนั่นก็คือสังเขปประวัติของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้านายชั้นผู้ใหญ่นะครับของประเทศไทยซึ่งมีคนเคารพนับถืออย่างมากนะครับโดยเฉพาะใครก็ตามที่เป็นทหารเรือนะครับหรือว่าลูกหลานทหารเรือเนี่ยก็ถือว่าเสด็จเตี่ยนะครับหรือว่าหมอพรเนี่ยก็คือพระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยนะครับพอดคาสต์ตอนที่แล้วผมได้กล่าวถึงประวัติชีวิตของพระองค์ท่านในช่วงต้นนะครับว่าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นพระราชโอรสองค์ที่28ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับกับเจ้าจอมมันดาโหมดซึ่งท่านมีประสูตินะครับในวันที่19ธันวาคมปี2423เป็นเวลาเพียงแค่ประมาณสัก10วันเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าในวันที่1มกราคมนะครับถ้านับปีแบบเดิม1มกราคมก็ยังเป็นปี2423อยู่นะครับก็คือระยะเวลาอีกเพียง22วันเท่านั้นนะครับในหลวงรัชกาลที่5เองนะครับก็ได้มีพระประสูตินะครับพระโอรสพระองค์ที่29นะครับนั่นก็คือในหลวงรัชกาลที่6เพราะฉะนั้นล้นเกล้ารัชกาลที่6นะครับกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องซึ่งสนิทสนมกันมากนะครับเพราะว่าอายุเนี่ยห่างกันเพียง22วันเท่านั้นนะครับท่านหนึ่งเป็นพระราชโอรสองค์ที่28อีกท่านหนึ่งเป็นพระราชโอรสองค์ที่29เมื่อคราวเสด็จเรียนหนังสือที่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็เสด็จเรียนไปพร้อมๆกันเลยนะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยได้ไปประจำอยู่ในราชนาวีของอังกฤษนะครับไปปฏิบัติการอยู่ในเรือรบที่เกาะครีตนะครับแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าจากคนที่อยู่ในเรือรบจนเรียนรู้นะครับเรื่องของโรงเรียนวิทยาลัยทหารเรือนะครับโรงเรียนปืนใหญ่โรงเรียนตอร์ปิโดในขณะที่ล้นเกล้ารัชกาลที่6เองเนี่ยนะครับก็เรียนโรงเรียนในร้อยแซนเฮิร์สนะครับแล้วก็จบจากแซนเฮิร์สเสร็จก็ไปต่อที่วิทยาลัยไครสต์เชิร์ชของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดทางด้านปรัชญานะครับทางด้านอักษรศาสตร์ทั้งสองพระองค์ท่านเนี่ยก็เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยนะครับล้นเกล้ารัชกาลที่6เองก็มีคุณูปการจำนวนมากนะครับในขณะที่ตัวของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เองเนี่ยนะครับก็เข้ารับราชการนะครับที่โรงเรียนในเรือนะครับแล้วก็เป็นครูสอนนักเรียนในเรือนะครับโดยเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นกรณียกิจสำคัญของท่านด้วยนะครับก็คือท่านต้องการให้ประเทศไทยคนไทยสามารถที่จะเดินเรือในระยะไกลได้โดยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาฝรั่งอีกต่อไปนะครับแต่เดิมงานยากๆนะครับในการเดินเรือข้ามมหาสมุทรเนี่ยจะต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นวิชาดาราศาสตร์ตรีโกณมิติพิชคณิตอุทกศาสตร์นะครับสมัยก่อนไม่มีระบบนำทาง GPS นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะรู้พิกัดตำแหน่งของเรือที่อยู่กลางทะเลเนี่ยต้องใช้มุมอะซิมุธนะครับการคำนวณทางด้านดาราศาสตร์ดูทิศทางของดาวเพื่อให้รู้ว่าเรือลอยลำอยู่ตรงไหนกลางมหาสมุทรจะได้รู้ตำแหน่งเพื่อที่จะกำหนดทิศทางได้นะครับแล้วพระองค์ท่านก็ทำสำเร็จนะครับสามารถที่จะพัฒนาให้โรงเรียนในเรือของเราเนี่ยสามารถพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในการเดินเรือระยะไกลได้หลังจากที่ท่านอยู่เป็นเสนาธิการโรงเรียนในเรือเนี่ยในที่สุดท่านก็สามารถที่จะนำเอาเรือรบของเรานะครับออกเดินทางจากปากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสู่เมืองปัตตาเวียนะครับหรือว่าประเทศอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาณปัจจุบันนี้ถือเป็นการเดินเรือระยะไกลนะครับตัดข้ามมหาสมุทรเป็นครั้งแรกๆของกองทัพไทยที่สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องมีฝรั่งประจำเรือเลยแม้แต่คนเดียวนะครับแล้วก็สามารถจะนำพาราชนาวีไทยเนี่ยขึ้นไปยืนนะครับทัดเทียมอยู่กับกองทัพเรือของนานาชาติเพื่อที่จะฝึกร่วมที่เกาะปัตตาเวียนะครับกรุงจาการ์ตาได้สำเร็จถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพนะครับแล้วก็เป็นการมองการไกลของท่านแต่ว่าหลายๆท่านเองนะครับพอพูดถึงเสด็จเตี่ยนะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็คงจะต้องพูดถึงด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ท่านได้รับอีกฉายานึงว่าหมอพรนั่นก็คือในปี2454นะครับพุทธศักราช2454เนี่ย
เกิดเรื่องอาจจะเรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดกันนะครับระหว่างเจ้านายที่ใกล้ชิดกันมากที่สุด2พระองค์นั่นก็คือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์กับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในห้วงเวลานี้ในหลวงรัชกาลที่6ได้โปรดเกล้าให้พระองค์นะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนี่ยออกจากราชการอยู่ชั่วระยะหนึ่งนะครับในเวลานั้นท่านเองก็เดินทางลงใต้นะครับเดินทางมาอยู่ที่ชุมพรอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งตรงนั้นก็ถือว่าเป็นฐานทัพเรือสำคัญของประเทศไทยในอดีตนะครับก่อนที่เดี๋ยวจะมีการย้ายไปอยู่ที่สัตหีบท่านเองได้ศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณนะครับแพทย์ตำรับไทยนะครับแล้วก็รักษาคนป่วยทั่วไปเลยนะครับเพราะนั้นคนทุกคนก็ขนานนามท่านว่าหมอพรทีนี้เนี่ยผมอยากจะขอขยายความตรงนี้นิดนึงนะครับถึงเหตุผลนะครับหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่าอ้าวแล้วทำไมเจ้านายสองพระองค์ที่ใกล้ชิดกันมากที่สุดถึงมีเรื่องบาดหมางถึงขนาดต้องปลดออกจากราชการนะครับขออนุญาตนำเอาบทความในนิตยสารศิลปวัฒนธรรมฉบับเดือนกรกฎาคมปี2558นะครับโดยคุณวรชาติมีชูบทนะครับซึ่งคุณวรชาติมีชูบทเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ศึกษาลงลึกในประวัติศาสตร์ช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของไทยในยุคล้นเกล้ารัชกาลที่6นำมาเผยแพร่นะครับท่านเขียนบทความชื่อว่าเหตุที่กรมหลวงชุมพรถูกปลดจากทหารเรือจากพระราชบัญชีรัชกาลที่6เรื่องที่นายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงถูกปลดจากราชการทหารเรือในตอนต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นมีผู้กล่าวถึงกันหลายกระแสกระแสหนึ่งมีการอ้างถึงกันมากนั่นก็คือเรื่องที่นักเรียนในเรือวิวาทกับมหาดเล็กในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชหรือว่าตอนนั้นก็คือในหลวงรัชกาลที่6เนี่ยยังคงดำรงตำแหน่งเป็นพระบรมโอรสาธิราชนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงตอนปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งนายนาวาตรีหลวงจบเจนสมุทรนะครับหรือว่าเจือสหานาวินได้บันทึกไว้ว่าวันหนึ่งนักเรียนในเรือหนุ่ม2คนซึ่งเป็นศิษย์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แต่งตัวเครื่องแบบขาวนักเรียนในเรือเดินผ่านไปทางถนนสนามชัยผ่านพวกมหาดเล็กหนุ่มๆกลุ่มใหญ่ที่กำลังเตะฟุตบอลกันอยู่พอมหาดเล็กเห็นนักเรียนในเรือ2คนซึ่ง1ใน2คนนั้นคือนักเรียนในเรือเจือสหานาวินก็คือผู้บันทึกนี่แหละครับนาวาตรีหลวงจบเจนสมุทรนะครับนักเรียนในเรือเจือสหานาวินเดินผ่านไปแล้วแล้วหยุดทำความเคารพธงชาติตอน6โมงก่อนที่จะก้าวเดินออกไปพร้อมกันในขณะเดียวกันมหาดเล็กก็นึกสนุกขึ้นมาจึงส่งเสียงเป็นจังหวะ1 1 1 2ตามจังหวะก้าวเดินนักเรียนในเรือเห็นมหาดเล็กรูปคมจึงเกิดถามทำนองต่อว่ากันถามกันไปถามกันมาก็ไม่มีใครยอมรับก็เลยเกิดเป็นมวยหมู่ขึ้นมาระหว่างนักเรียนในเรือ2คนและมหาดเล็กหลาย10คนชกต่อยกันชุลมุนอยู่พักใหญ่มหาเล็กตะโกนให้ทหารยามหน้ากระทรวงกลาโหมจับนักเรียนในเรือทหารยามไม่กล้าจับมีนายทหารคนหนึ่งเห็นเหตุการณ์ก็ร้องบอกให้นักเรียนในเรือหลบหนีไปเสียเพราะว่ากำลังของอีกฝ่ายมากกว่านักเรียนในเรือทั้งสองก็เลยแหวกพวกมหาเล็กซึ่งไม่กล้าทำอะไรจริงกลับบ้านไปได้อันนี้ก็เป็นบันทึกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อความทราบถึงผู้บังคับการโรงเรียนนายนาวาตรีหลวงพินิจจักรพันธ์หรือว่าสุริเยศอมาตยกุลซึ่งภายหลังได้เลื่อนขึ้นเป็นพระยาสาครสงครามท่านได้เรียกตัวนักเรียนในเรือทั้งสองไปตักเตือนและให้ทำรายงานเสนอขึ้นไปแต่ก็แค่นั้นเพราะดูแล้วไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรต่อมา 3-4 เดือนเรื่องที่นึกว่าจบกันไปแล้วก็กลับลุกลามใหญ่โตขึ้นด้วยเหตุว่ามหาเล็กกลุ่มนั้นไปกราบบังคมทูลฟ้องสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชว่าถูกนักเรียนในเรือมาข่มเหงถึงหน้าวังสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชกริ้วว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์มารังแกมหาเล็กของพระองค์จึงทรงทำเรื่องกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเมื่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงทราบและทรงสืบสาวราวเรื่องหาข้อเท็จจริงได้แล้วก็ไปเฝ้าพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นราชบุรีดิเลกฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมชวนกันไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่าล้นเกล้ารัชกาลที่5กราบบังคมทูลว่าในความเป็นจริงมีนักเรียนในเรือแค่2คนเท่านั้นแต่มหาดเล็กหลาย10คนใครข่มเหงใครกันแน่ไม่มีกฎหมายที่ไหนออกว่าคนน้อยข่มเหงคนมากกรมหมื่นราชบุรีดิเลกฤทธิ์ก็ทรงสนับสนุนว่าเป็นความจริงทั่วโลกไม่มีกฎหมายว่าคนน้อยข่มเหงคนมากมีแต่คนมากข่มเหงคนน้อยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผินพระพักไปทางพระบรมราชโอรสาธิราชหรือว่ารัชกาลที่6ในเวลาต่อมาแล้วก็มีพระราชดำรัสว่าพ่อโต
พ่อโตนี่คือคำเรียกที่ในหลวงรัชกาลที่5เรียกในหลวงรัชกาลที่6นะครับพ่อโตก็ไม่ควรเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มากล่าวให้เป็นเรื่องเป็นราวเสียเวลานายเจือก็คือผู้บันทึกเนี่ยก็เลยรอดพ้นจากความผิดเรียนจบเข้ารับราชการในกองทัพเรือเข้าวังได้ใกล้ชิดกับพระโอรสธิดาในที่ทรงพระเยาว์จนกระทั่งชราจึงได้เขียนบันทึกเรื่องนี้ไว้ให้รู้กันสำหรับคนรุ่นหลังอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะครับที่กล่าวกันไว้ว่าความขัดแย้งนะครับความบาดหมางเนี่ยเกิดขึ้นเพราะแบบนี้นอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องเล่าในหมู่ทหารเรืออีกว่าเมื่อแรกที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยสิริราชสมบัตินั้นนายพลเรือตรีพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งนี่ก็คือพระอิสรยศในขณะนั้นนะครับก่อนที่จะได้รับโปรโมทเป็นกรมหลวงในภายหลังได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนในเรือที่พระราชวังเดิมและจัดถวายพระกระยากหารคำทุกอย่างดำเนินไปโดยเรียบร้อยจนเสด็จพระราชเดินกลับแล้วถึงได้เกิดเรื่องขึ้นมาเมื่อนักเรียนในเรือหนุ่มบางคนไม่ระวังปากพูดจาพาดพิงถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทำนองล้อเลียนว่าพระเกศาบางบ้างอวดว่าเจ้านายตนเองเก่งกว่าบ้างก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องลามปามนะครับพูดจากันเสียงดังไปหน่อยสันนิษฐานว่าเสียงลอยลมข้ามคลองวัดแจ้งไปถึงบ้านพระยานรฤทธิ์ราชหัตถ์ความจึงทราบถึงพระเนตรประกันเพราะเป็นไปได้ว่าพระยานรฤทธิ์ราชหัตถ์นำความขึ้นกราบบังคมทูลไม่ใช่ว่าเป็นคนช่างฟ้องแต่ทว่าเรื่องหมิ่นพระบรมราชานุภาพนี้ถ้ารู้แล้วอุบเงียบไว้ก็เท่ากับสมรู้ร่วมคิดในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นอาจจะถึงกับติดคุกหัวโตหรือไม่ก็ต้องพระราชอาญาถึงประหารชีวิตกันทั้งครอบครัวกล่าวกันว่าพระยานรฤทธิ์ราชหัตถ์นั้นก็ต้องระวังตัวกลัวทหารเรือเอาเรื่องประตูหน้าบ้านจึงต้องตีไม้ทับปิดตายเอาไว้ต้องเดินออกทางหลังบ้านทะลุตรอกไปทำงานเรื่องนี้พวกทหารเรือเชื่อกันว่าน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยในนายพลเรือตรีพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ว่าอาจจะทรงคบคิดกับนายพลเรือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิษฐ์อันนี้ก็เป็นพระอิสริยยศในขณะนั้นนะครับชิงราชสมบัติเรื่องนี้กลายเป็นข่าวลือหนาหูซึ่งในที่สุดแล้วพอถึงตอนปลายรัชกาลเนี่ยก็รู้นะครับว่าไม่เป็นความจริงคนที่จงรักภักดีกับในหลวงรัชกาลที่6มากที่สุดเนี่ยก็เป็นทั้งกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับแล้วก็กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิษฐ์นั่นเองนะครับทั้ง2เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีข่าวว่าชิงราชสมบัติเรื่องนี้กลายเป็นข่าวลือหนาหูเพราะเจ้าจอมมารดาโหมดและพระนางเจ้าสุกุมารมารสีพระราชเทวีพระชนนีในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิษฐ์นั้นต่างก็สืบเชื้อสายสกุลบุญนาคมาด้วยกันอันนี้ก็ย้อนหลังกลับไปนะครับเพราะว่าเคยมีความบาดหมางกันมาก่อนนะครับว่าสกุลบุญนาคเนี่ยสนับสนุนให้ล้นก้าวรัชกาลที่3ขึ้นครองราชนะครับแล้วก็ขอให้ล้นก้าวรัชกาลที่4เนี่ยบวชต่อนะครับเลยไม่ได้ขึ้นครองราชต่อจากล้นก้าวรัชกาลที่2นะครับเพราะนั้นก็เลยมองว่าเอ๊ะสกุลบุญนาคเนี่ยจะทรยศหรือเปล่านะครับจะพยายามที่จะกีดกันไม่ให้รอ4ขึ้นแล้วรอ5เองเนี่ยก็เคยบันทึกเรื่องพวกนี้ไว้เพราะนั้นก็เลยทำให้พอใครก็ตามที่สืบเชื้อสายมาจากสกุลบุญนาคเนี่ยก็มักจะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะเจ้าจอมมารดาโหมดซึ่งก็เป็นภาษาชาวบ้านคือเป็นแม่ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับและเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชได้เพียง6เดือนท่านก็ทรงปลดพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ออกจากกองทัพเรือแบบสายฟ้าแลบคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast เมื่อทรงถูกปลดออกจากราชการแล้วเล่ากันในแวดวงทหารเรือว่าข่าวลือทำท่าจะเป็นจริงแต่หลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าพระอาจารย์ทรงห้ามไว้โดยเตือนสติว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่าไปขัดท่านเลยพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหมื่นชุมพรเขตรมศักดิ์จึงทรงได้สติถึงกับก้มลงกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่หลังจากนั้นก็ยังไม่ได้กลับเข้ารับราชการในทันทีต้องทรงอยู่นอกราชการถึง6ปีจึงได้เสด็จกลับเข้ารับราชการกองทัพเรืออีกครั้งภายหลังจากที่สยามประกาศสงครามกับเยอรมนีแล้วนั่นก็คือในยุคของสงครามโลกครั้งที่1 นะครับโดยระหว่างที่ทรงอยู่นอกราชการนั้นได้ทรงหาเลี้ยงชีพเป็นหมอยาใช้พระนามว่าหมอพรและในช่วงนี้เองที่กล่าวกันว่าทรงปราบนักเลงโตนักเลงนายเลิ้งอยู่หมัดและได้นักเลงมาเป็นลูกน้องด้วย
เรื่องราวความขัดแย้งดังที่บอกเล่ามาทั้งสองกระแสนั้นออกจะชวนให้ฉงนสนเท่อยู่ไม่น้อยว่าเพียงเรื่องราวเท่านี้หรือที่จะเป็นสาเหตุสำคัญให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดสินพระราชาฤทัยปลดนายพลเรือตีพระเจ้าพิยาเธอกรมหมื่นชุมพรเขวดมศักดิ์ออกจากทหารเรือคำตอบที่ชัดเจนจากประวัติต้นรัชกาลที่6เล่มที่2จากข้อสงสัยดังกล่าวจึงเป็นที่มาของความสืบค้นเพื่อหามูลเหตุที่ทรงตัดสินพระราชาฤทัยในคราวนั้นซึ่งในที่สุดได้พบคำตอบที่ชัดเจนในประวัติต้นรัชกาลที่6เล่มที่2ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานบันทึกนี้นะครับให้กับเจ้าพระยาลามลาคบหรือว่าหม่อมหลวงเฟื้อพึ่งบุญซึ่งข้อความในบันทึกของล้นเกล้าชั้นที่6เขียนว่าในตอนต้นปีพุทธศักราช2454ได้มีเรื่องขึ้นเรื่องหนึ่งซึ่งฉันเองก็ตัดสินใจไม่ใคร่จะถูกได้ว่าฉันได้ประพฤติผิดหรือถูกฉะนั้นจะต้องเล่าไว้ในที่นี้ตามเหตุผลที่ได้เป็นไปชั้นในที่นี้ก็คือในหลวงรัชกาลที่6นะครับเรื่องนี้คือเรื่องที่กรมหลวงชุมพรออกจากประจำการในกองทัพเรือซึ่งเข้าใจว่าจะมีคนน้อยคนที่รู้ความในตลอดเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้โดยจำแจ้งฉันจำจะต้องกล่าวข้อความย้อนขึ้นไปในอดีตสักหน่อยตามที่เธอในที่นี้ก็คือเจ้าพระยายามลามลาคบนะครับตามที่เธอได้รู้อยู่แล้วแต่เดิมมากรมชุมพรกับฉันได้เคยเป็นผู้รักใคร่ชอบพอกันอย่างสนิทเพราะนอกจากจะเกิดปีเดียวกันยังได้ออกไปศึกษาพร้อมๆกันและเมื่อกลับเข้ากรุงเทพแล้วฉันก็ยังได้ช่วยเหลือในกิจธุระส่วนตัวกรมชุมพรเป็นหลายคราวฉะนั้นต่อมาฉันจึงรู้สึกแปลกใจและเสียใจเป็นอันมากที่ได้สังเกตเห็นว่าจำเดิมแต่เวลาที่หญิงทิพย์สัมพันธ์ตายไปแล้วกรมชุมพรดูตีตนห่างจากฉันออกไปทุกทีในชั้นต้นฉันเข้าใจเองว่าคงเป็นเพราะกรมชุมพรกับกรมพระราชวังสันหรือว่าฉางแสงชูโตนะครับต่อมาได้เป็นพระยามหาโยธาได้เกิดเข้าใจผิดกันขึ้นและกรมพระราชวังสันเป็นผู้ไปมาหาสู่ฉันอยู่เสมอกรมชุมพรจึงพลอยไม่ชอบฉันไปด้วยแต่ฉันรู้สึกว่าสาเหตุเพียงเท่านั้นยังไม่พอที่จะทำลายความไมตรีระหว่างกรมชุมพรกับฉันจึงตั้งต้นแสวงหาสาเหตุต่อไปฉันรู้ดีอยู่ว่ากรมชุมพรนั้นถึงแม้ท่าทางจะเป็นคนพูดเก่งก็จริงแต่ที่แท้มิใช่คนที่ใจหนักแน่นปานใดนักเป็นคนที่ลังเลและเชื่อคนง่ายฉะนั้นฉันจึงเริ่มต้นหามองตัวคนที่เป็นครูของกรมชุมพรฉันได้ทราบอยู่ก่อนแล้วว่ากรมชุมพรเคยฝากตัวเป็นศิษย์กรมราชบุรีก็คือกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านั้นนะครับและมีความนิยมในกรมราชบุรีหลายประการมีสำแดงตนเป็นผู้ชอบเป็นอิสระและถือพวกถือก๊กเป็นที่ตั้งโดยนิสัยของพระองค์เองกรมชุมพรชอบพูดอวดดีแสดงความกล้าหาญและมีวิทยาคมแบบอย่างเก่าๆสักลายไปทั้งตัวและขลังอะไรต่างๆมีพวกหนุ่มๆ นิยมอยู่บ้างแล้วครั้นได้ไปฟังคำสั่งสอนของกรมราชบุรีเข้าด้วยก็เลยบำเพ็ญเป็นหัวโจกมากขึ้นแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้พลาดไมตรีกับฉันเพราะกรมราชบุรีเป็นผู้ชอบพอกับฉันโดยเสมอตลอดมาคงไม่ยุให้กรมชุมพรแตกกับฉันได้สืบแสวงไปจนได้ทราบความว่ากรมชุมพรได้เกิดชอบพอกับกรมหลวงประจักษ์ก็เข้าใจได้ทันทีถึงเหตุที่กรมชุมพรเกิดไม่ชอบฉันเพราะกรมหลวงประจักษ์เป็นผู้ที่ไม่ชอบฉันอย่างยิ่งและพยายามให้ร้ายแก่ฉันอยู่เสมอๆที่ฉันรู้ได้โดยแน่นอนว่ากรมชุมพรตกไปอยู่ในอำนาจของกรมหลวงประจักษ์นั้นเพราะได้เกิดคดีขึ้นเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าเป็นแต่โดยลำพังตัวกรมชุมพรคงไม่ได้เป็นการใหญ่โตเลยเหตุมีนิดเดียวที่พวกเด็กๆของฉันได้พาไปเล่นกันอยู่ที่สนามหญ้าวังสารานรมมีนักเรียนในเรือ2คนเดินผ่านไปทางถนนสนามชัยอยู่ดีๆก็ตรงเข้าไปขู่พวกเด็กๆของฉันว่าห้ามไม่ให้หัตถหารซึ่งเกิดเป็นปากเสียงกันขึ้นฉันจึงให้พระยาสุรินทราชาหรือว่านกยูงวิเศษกุลซึ่งในเวลานั้นเป็นหลวงอภิรักษ์ราชฤทธิ์ตำแหน่งเลขานุการส่วนตัวของฉันมีจดหมายต่อว่าไปยังผู้บังคับการโรงเรียนในเรือและขอให้สั่งสอนว่ากล่าวพวกศิษย์ให้เข้าใจเสียว่าการที่เด็กอื่นๆปรารถนาจะฝึกหัดให้อกภายไหล่พึงบ้างไม่ใช่กงการอะไรของนักเรียนในเรือจะมาห้ามปรามก็คือฝึกเสือป่านะครับฉันเข้าใจว่าเมื่อมีจดหมายไปเช่นนั้นแล้วก็คงเป็นอันจบเรื่องกันฉะนั้นฉันประหลาดใจมากเมื่อวันหนึ่ง
ฉันได้ถูกพระพุทธเจ้าหลวงก็คือล้นเกล้าเจ้าในห้ารับสั่งให้หาเข้าไปในที่ระโหฐานและทรงต่อว่าเรื่องที่ให้เลขานุการมีหนังสือไปขู่ผู้บังคับบัญชาการโรงเรียนในเรือในว่ากรมชุมพรตกใจและเกรงกลัวพยานอันตรายจึงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลโดยขอพระบรมีปกเกล้าเป็นที่พึ่งทูลกระหม่อมก็คือในหลวงรัชกาลที่5ทรงสั่งสอนว่าฉันจะได้เป็นใหญ่เป็นโตต่อไปต้องระวังอย่าทำให้ผู้น้อยนึกสะดุ้งหวาดหวั่นต่ออำนาจอาชญาอันอาจต้องรับกรรมความดานโทสะของฉันฉันก็ได้รับพระบรมราโชวาทใส่เกล้าโดยมิได้แก้ตัวว่ากระไรเพราะเห็นว่าพระเจ้าหลวงมีพระราชประสงค์ที่จะให้เรื่องสงบไปในวันเดียวกันนั้นบริพัตรก็คือกรมนครสวรรค์นะครับซึ่งเวลานั้นเป็นผู้บัญชาการทหารเรือได้ตามออกมาวังสวนดุสิตไปหาฉันถึงวังสรานรมแสดงความเสียใจและขอโทษในการที่ฉันต้องถูกกริ้วโดยไม่มีมูลอันควรเลยและออกตัวว่าเธอเองมิได้รู้เห็นในคดีนั้นจนนิดเดียวเพราะกรมชุมพรมิได้นำเรื่องเสนอเธอก่อนที่จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลต่อเมื่อองค์อุรุพงศ์เล่าให้ฟังว่าฉันถูกกริ้วบริพัตรจึงได้รู้เรื่องและรับว่าจะต่อว่ากรมชุมพรและขอให้สัญญาว่าจะไม่ทำเช่นนั้นอีกเป็นอันขาดเมื่อฉันได้ทราบเรื่องตลอดแล้วก็รู้แน่แก่ใจว่ากรมชุมพรคงได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมหลวงประจักษ์ผู้ชอบก่อเหตุน้อยเป็นใหญ่เช่นนี้เสมอนับจำเดิมแต่เมื่อได้ตกไปอยู่ในอำนาจกรมหลวงประจักษ์แล้วไม่ช้ากรมชุมพรได้ทอดทิ้งการงานทหารเรือมากขึ้นเป็นลำดับจนนับได้ว่าไม่มีเยื่อใยอะไรในกองทัพเรือนอกจากยังคงเป็นหัวโจกของทหารหนุ่มๆบางคนอยู่เท่านั้นในยุคนั้นกรมชุมพรได้ริอ่านทำการค้าขายคือตั้งบริษัทชุมพรมีนายทหารเรือหนุ่มๆถือหุ้นอยู่หลายคนบริษัทนั้นกระทำกิจไม่เป็นผลสมปรารถนาเกิดมีหนี้สินรุงรังขึ้นจึงต้องขอพระราชทานกู้เงินพระคลังคลั่งที่ไปใช้และพระเจ้าหลวงทรงยึดที่ดินไว้เป็นประกันรับสั่งว่าถ้าประพฤติเรียบร้อยต่อไปจึงจะพระราชทานคืนให้โดยความแนะนำของกรมหลวงประจักษ์กรมชุมพรจึงได้ลิอ่านหาความชอบในส่วนพระองค์พระเจ้าหลวงโดยอาการในชั้นต้นเมื่อทรงเริ่มจัดสร้างสวนพญาไทกรมชุมพรรับอาสาปลูกผักที่นั่นทุกเทือนได้มีผักเข้าไปถวายคราวละหลายๆถาดซึ่งกราบทูลว่าผักเป็นผักที่ปลูกที่พญาไทแต่ซึ่งแท้เที่ยวหาซื้อเอาดื้อการหลอกพระเจ้าหลวงเช่นนี้อย่างไรก็คงเป็นความคิดของครูเพราะตัวครูก็ประพฤติเป็นลิงหลอกเจ้าอยู่เช่นนั้นเสมอและสำคัญเสียว่าพระเจ้าหลวงท่านไม่ทรงรู้เท่าแต่ฉันเชื่อแน่ว่าพระเจ้าหลวงท่านทรงรู้เท่าทีเดียวความชอบจึงไม่ได้แก่กรมชุมพรสมปรารถนาตอนนั้นจึงกลายเป็นช่างรับอาสาเขียนรูปภาพต่างๆติดผนังห้องเฝ้าในพระที่นั่งอัมพรแต่ก็ไม่เห็นได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเหลือไว้เลยนอกจากเป็นช่างเขียนเกิดเป็นนักดนตรีมีหน้าที่สำคัญคือกะวางลำสำหรับละครนฤมิตของกรมนราธิปกิจการอันทายนี้เป็นเหตุให้กรมหลวงประจักษ์กับกรมนราธิปเกิดบาดหมางกันจนเป็นเหตุใหญ่โตดังได้แสดงมาแล้วณแห่งอื่นการที่กรมชุมพรไม่ได้ทำงานทหารเรือเลยแต่ก็คงได้รับเงินเดือนอยู่เต็มที่นั้นนับว่าเป็นตัวอย่างไม่ดีอย่างยิ่งสำหรับนายทหารผู้น้อยผู้ไร้สติประการหนึ่งพวกศิษย์พากันเห็นว่าเสียครูของตนเป็นคนสำคัญเหลือประมาณอย่างไรรัฐบาลก็ต้องเอาไว้ใช้อีกประการหนึ่งทำให้พวกหนุ่มตีราคาตนสูงเกินควรไปคือพากันเข้าใจเสียว่าถ้าเป็นผู้มีวิชาแล้วจะทำงานหรือมิทำก็ต้องเลี้ยงข้อที่ร้ายคือกรมชุมพรชอบพูดฟุ้งซ่านต่างๆให้พวกศิษย์ฟังอยู่เนืองๆชอบนินทาผู้ใหญ่ทั่วๆไปให้ผู้น้อยฟังจึงทำให้พวกหนุ่มพากันฟุ้งซ่านไปเป็นอันมากผลร้ายของการสอนไม่ดีของกรมชุมพรที่มากระทบหูฉันคือเมื่อวันที่6เมษายนพระยาราชวังสรรค์ในเวลานั้นเป็นผู้บัญชาการเรือกลและป้อมได้เล่าให้ฉันฟังว่าในการที่ฉันได้สั่งอนุญาตให้จ่ายเงินเพิ่มค่าเดินทะเลซึ่งได้ค้างมาหลายปีแล้วนั้นได้มีนายทหารเรือผู้หนึ่งกล่าวว่าฉันต้องอนุญาตเช่นนั้นเพราะกลัวว่าถ้าไม่จ่ายพวกเขาจะเอาเรือไปลอยเสียที่ปากน้ำซึ่งตีความกันว่าเขาจะสไตรค์พระยาราชวังสรรค์ว่าจะไปขออนุญาตทำโทษนายทหารผู้นั้นเป็นตัวอย่างแต่ฉันได้รับสารภาพว่าในเวลานั้นฉันยังหวาดหวั่นอยู่ด้วยเรื่องข้าราชการกระทรวงยุติธรรมหยุดงานเกรงว่าถ้าทหารเรือหยุดงานบ้างก็จะทำความลำบากมากกว่าอีกความฟุ้งซ่านต่างๆของทหารเรือหนุ่มๆมีอยู่เป็นอเนกประการและปรากฏว่ากรมชุมพรแทนที่จะตักเตือนห้ามปรามกับพอใจส่งเสริมพวกหนุ่มอยู่เสมอฉันจึงทำใจว่าต้องให้กรมชุมพรออกประจำการเสียคราวหนึ่งเพื่อกำราบให้ลดพยศลง
และจะได้เป็นการรักษายุทธวินัยในกองทัพเรือได้ดีกว่าทางอื่นเสนาบดีทหารเรือนั้นแม้ได้รู้เรื่องความอวดดีฟุ้งซ่านต่างๆของพวกศิษย์กรมชุมพรและได้รู้ความบกพร่องของกรมชุมพรอยู่ดีก็จริงแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรให้แตกหักลงไปเลยเพราะเป็นคนขี้วิตกและขี้เกรงใจถ้าขืนทอดทิ้งชาไว้ฉันเกรงอยู่ว่าความสำเร็จเด็ดขาดและอำนาจในกรมทหารเรือจะไปตกอยู่ในมือกรมชุมพรซึ่งในเวลานั้นยังคงชอบกับกรมหลวงประจักษ์ซึ่งน่ากลัวอันตรายมากครั้งนั้นวันที่6เมษายนได้มีการประชุมเสนาบดีสภาตามธรรมดาแล้วฉันจึงได้พบพูดเรื่องกรมหลวงชุมพรกับน้องชายเล็กและกรมนครชัยศรีท่านทั้งสองนี้ได้ออกความเห็นว่าควรให้กรมชุมพรออกเป็นกองหนุนเสียคราวหนึ่งเพื่อให้กรมชุมพรเองรู้สำนึกว่าจะนอนกินเงินเดือนอยู่เฉยๆไม่ได้และให้พวกศิษย์รู้ว่าครูมิใช่คนสำคัญเท่าที่เขาทั้งหลายตีราคาเอาไว้ต่อมาวันที่8เมษายนฉันจึงได้มีโอกาสให้หาเสนาบดีทหารเรือเข้าไปพูดจาเรื่องนั้นและฉันได้ชี้แจงความเห็นของฉันให้ฟังโดยพิสดารดูท่าทางบริพัตรออกจากวิตกอยู่คือเกรงว่าถ้าให้กรมชุมพรออกพวกทหารเรือที่เป็นศิษย์จะหัวเสียและอาจจะทำบ้าอะไรได้ต่างๆมีลาออกไปพร้อมกันเป็นต้นแต่ลงปลายก็รับว่าผู้ที่ไม่ไว้วางพระราชหฤทัยแล้วจะให้ทำราชการในตำแหน่งหน้าที่สำคัญไม่ได้อยู่เองแล้วและเลยกล่าวขึ้นว่าเหตุควรให้วุฒิชัยเป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาแทนฉันก็ตกลงเห็นชอบด้วยครั้นวันที่11เมษายนฉันได้รับจดหมายจากบริพัตรแสดงความวิตกต่างๆในการที่จะให้กรมชุมพรออกจากราชการประจำแต่ความเห็นของฉันก็ยังมียืนอยู่ตามเดิมว่าต้องให้ออกเพื่อรักษาอำนาจแห่งราชการฉันได้ส่งจดหมายของบริพัตรไปให้น้องชายเล็กและกรมนครชัยศรีดูก็ได้รับคำตอบในวันรุ่งขึ้นว่าไม่ควรรั้งรอไว้อีกต่อไปฉันจึงได้ตกลงตอบไปยังบริพัตรสั่งให้กรมชุมพรออกประจำการกรมทหารเรือหนังสือต่างๆเนื่องด้วยเรื่องนี้มีอยู่บริบูรณ์รักษาไว้ที่กรมราชเลขาธิการต่อมาอีกไม่ช้านานในปีพ.ศ.2454นั่นเองกรมชุมพรได้ขอเข้ารับราชการในกองทัพเรือตามเดิมที่ฉันรับเอาเข้าทำราชการมหาดเล็กนั้นเพราะต้องการควบคุมให้สะดวกประการหนึ่งเลขประการหนึ่งฉันบังเกิดความรู้สึกกระดากขึ้นในใจว่าอาจจะได้ประพฤติต่อกรมชุมพรค่อนข้างแรงเกินไปสักหน่อยเมื่อคำนึงดูว่าทั้งผู้ที่เป็นโจทย์ทั้งผู้ที่เป็นที่ปรึกษาในเมื่อวินิจฉัยคดีนั้นเป็นผู้ที่ไม่ชอบกับกรมชุมพรส่วนตัวอยู่ด้วยแต่กรมชุมพรก็มีความผิดจริงอยู่ด้วยดังไม่กล่าวแล้วซึ่งจะละเลยทีเดียวนั้นก็หาได้ไม่จากพระราชบันทึกดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าล้นกล้าชนิด6เนี่ยไม่ได้ติดใจเอาเรื่องเลยนะครับกับเรื่องที่นักเรียนในเรือกับมหาเล็กวิวาทกันและเมื่อตรวจสอบเรื่องการพระราชทานนามสกุลก็ยังพบอีกว่านายเรือตรีเจือกระทรวงทหารเรือที่ต่อมาได้รับพระราชทานยศบรรดาศักดิ์เป็นนาวาตรีหลวงจบเจนสมุทรก็ได้รับพระราชทานนามสกุลสหนาวินเป็นนามสกุลลำดับที่231นะครับย่อมชวนให้เกิดข้อสงสัยต่อไปว่าถ้าเกิดว่านายเจือสหนาวินเป็นคู่กรณีกับมหาดเล็กแล้วก็เป็นความโกรธแค้นกันจริงๆเนี่ยจะสามารถขอพระราชทานได้จริงหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยยังมีต่อนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอ่านเรื่องนี้ต่อเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าโดยแท้จริงแล้วเนี่ยความบาดหมางความขัดแย้งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยเหตุที่ไม่เป็นเหตุใดๆเลยครับเหมือนกับเฟกนิวส์เหมือนกับมิสอินฟอร์เมชันแล้วก็ดิสอินฟอร์เมชันที่เกิดขึ้นทุกวันนี้บนโลกอินเทอร์เน็ตแล้วครับในลักษณะที่เรียกว่าคนที่เป็นโจทย์กับคนที่เป็นจำเลยหรือว่าคู่ขัดแย้งเนี่ยไม่มีโอกาสเพียงที่จะได้พูดคุยพบปะกันจริงๆเท่านั้นเองถ้าเหตุการณ์ความบาดหมางตรงนี้เกิดขึ้นเพราะว่าโซเชียลมีเดียเป็นอย่างไรในปัจจุบันนี้เวลาในตอนนั้นก็คงจะเป็นเช่นนั้นครับแต่แล้วในที่สุดทางล้นเก้าชิ้นหกแล้วก็กรมหลวงชุมพรเองเนี่ยก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจได้นะครับแล้วก็กรมหลวงชุมพรเองก็กลับเข้ารับราชการแล้วก็ได้รับการโปรโมทขึ้นต่อเนื่องด้วยนะครับกลับมาเป็นเสนาบดีของทหารเรือได้อีกครั้งนึงนะครับซึ่งความจะเป็นอย่างไรเนี่ยยังมีต่อนะครับผมคงจะนำมาเล่าเป็นตอนที่3นะครับในสังเขปประวัติศาสตร์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพราะวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมปิติศรีแสงนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice